أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับขอแสดงความคารวะต่อท่านฮะจีอิสมาอิลบินซอเลห์และครอบครัวนะครับในฐานะเจ้าภาพที่ได้ความกรุณานะครับจัดกิจกรรมการให้ความรู้ซึ่งครั้งนี้นะครับถือเป็น EP ที่5วันแห่งความดีผมเองได้มีโอกาสนะครับได้ทำงานเผยแผ่ศาสนานะครับในโครงการต่างๆของทางปตคารสินธรสเต็กเฮ้าส์นะครับตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่รามคำแหงและนะครับตอนนั้นเป็นโครงการนะครับแสงธรรมนะแสงธรรมแห่งธรรมฮิเราะห์นะครับซึ่งจัดทุกเดือนนะครับที่ห้องอาหารหรือปตคารสินธรสเต็กเฮ้าส์ที่ถนนรามคำแหงผมก็เป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มแรกๆนะครับที่ได้ให้บริการนะครับในเรื่องของความรู้กับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาแล้วก็นะครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องนะครับที่ได้ให้เกียรติได้ให้นะครับโอกาสกับทางสินธรนะครับเรื่องของความรู้มูลนิธินะครับหรือว่าสถาบันองค์กรต่างๆก็นะครับได้มานะครับร่วมกิจกรรมกับทางพัฒการสินธรสเต็กเฮ้าส์มาด้วยดีโดยตลอดขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้นะครับพัฒการสินธรสเต็กเฮ้าส์นะครับโดยฮะจีอิสมาอีลบินซอเลห์และครอบครัวประสบพบเจอแต่ความดีความจำเริญนะครับขอให้มิริสกีมีลูกค้าเยอะๆนะครับจะได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปตลอดนะครับวันนี้พี่น้องมากันสายหน่อยนะนะครับมากันสายหน่อยนะครับในครั้งที่ผ่านมานี่นะครับยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี่นะครับ800กว่านะครับ800กว่าคนก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวคงจะในคาบที่2ที่3นะครับก็จะมีพี่น้องทยอยกันเข้ามาวันนี้นะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนกระทั่งถึงนะครับ10นาฬิกา30นาทีผมจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวที่ดีต้องตามนบีหรือว่าตามใครนะอันนี้เป็นหัวข้อที่ทางผู้จัดนะครับได้มอบเป็นความไว้วางใจให้ผมได้ทำหน้าที่ในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องนะครับครอบครัวที่ดีต้องตามนบีหรือว่าตามใครเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยหรือมีคําคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําติชมนะครับก็ด้วยความเคารพด้วยความยินดีเลยผมอยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมแล้วก็ในเบื้องต้นผมเองต้องขอมาอัฟกับพี่น้องนะครับว่าผมเองวันนี้นะครับติดภารกิจนะครับมีการให้ความรู้เนี่ย4สถานที่นะ3สถานที่อีก1อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นการบันทึกเทปรายการวิทยุเสียงอิสลามแต่ว่าฮะจีอิสมาอีลบินซอเลห์นะครับได้โทรประสานงานแล้วก็นะครับแจ้งกับผมว่านะครับว่าวันนี้อยากให้มาร่วมกิจกรรมหน่อยนะครับวิทยากรหลักนะครับก็คือท่านอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมนั้นน่าจะติดภารกิจนะครับไม่สามารถเดินทางมาได้ก็จะให้ผมมาในช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงนี่ผมติดภารกิจอยู่นะครับก็ถ้าผมจะมาที่นี่บ่ายโมงก็ต้องแคนเซิลที่นู่นนะครับผมก็เลยบอกกับฮะจีอิสมาอีลบินซอแล้วว่าบ่ายโมงนะผมมาไม่ได้ผมติดภารกิจมีงานบรรยายให้ความรู้เหมือนกันแล้วก็รับปากกับทางเจ้าภาพไว้เรียบร้อยแล้วก็ขอมาเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าก็ปรากฏว่าเป็นของอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีก็ช่วงเย็นนะครับท่านก็จะต้องเดินทางด้วยนะครับผมก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าให้อาจารย์ยูซุฟนะมาช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผมเอง
ป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ได้เป็นผู้หลักนะก็เลยไม่ค่อยเหมาะที่จะมาช่วงบ่ายก็เลยขอสลับคาบกับท่านอาจารย์ยูซุฟพงศ์กวีท่านอาจารย์อันนจีอิสมาอินบินซอและท่านก็ประสานงานให้ผมก็เลยอัลฮัมดุลิลละห์เพียวันนี้เลยได้มารอบเช้านะครับเพราะว่าบ่ายเย็นกลางคืนผมติดให้ความรู้ทุกสถานที่เลยก็เลยนะครับไม่ลงตัวนะวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวไม่เป็นไรเราน่าจะทุกคนนี่น่าจะมีครอบครัวหมดแล้วนะมีใครยังไม่มีครอบครัวไหมครับนะแถวหน้านี่มีหมดแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจด้วยนะครับทุกคนมีครอบครัวครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอาจีนะครับขออัลลอฮ์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้นะครับขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับท่านหญิงอุมุสลามะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับอันนี้ด้านจิตวิทยาก็ถือเป็นแรงเสริมนะครับผมเรียนจิตวิทยามานะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับรายงานว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกำลังสนทนาธรรมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ก็มีคนวิ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของพระสหายท่านหนึ่งก็คือท่านอบูสะลามะบอกว่าตอนนี้อบูสะลามะเสียชีวิตแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รีบไปเพื่อที่จะเยี่ยมนะครับเยี่ยมศพนะครับไปเยี่ยมครอบครัวของอบูสะลามะก็ไปเจอครอบครัวอบูสะลามะกำลังร้องกันอยู่นะครับด้วยความเสียใจเพราะเกิดความสูญเสียขึ้นในครอบครัวท่านรอซูลก็เข้าไปดูศพของอบูสะลามะก็ไปเห็นตาของอบูสะลามะเนี่ยเหลือกอยู่นะครับรอซูลก็ใช้มือของท่านนะครับบรรจงรูปนะครับปิดตาให้กับอบูสะลามะแล้วก็บอกกับคนในครอบครัวว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องกังวลไม่ต้องนะครับไม่ต้องเครียดอะไรนะที่อบูสะลามะเสียชีวิตแล้วตาเหลือกเนี่ยไม่ใช่เพราะความกังวลหรือความทุกข์ใจอะไรที่ทิ้งภาระไว้เบื้องหลังเปล่าเลยนะครับรอซูลสอนอะกีดะห์ก่อนเพื่อนเลยนะครับว่าอย่าไปคิดนะว่าอบูสะลามะเสียชีวิตไปแล้วห่วงอะไรข้างหลังเหมือนกับพวกเราเชื่อกันรอซูลให้เหตุผลบอกว่าอิซากูบิดติรูฮุตะบิอะฮุลบัศรนะครับบอกว่าเมื่อดวงวิญญาณถูกถอดนะครับถูกถอดถูกดึงออกจากร่างวิญญาณเนี่ยมันอยู่กับสังขารอยู่กับร่าง60ปี70ปีมันย่อมมีความผูกพันครับผูกพันกันมาอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้ววันนึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์ของพระองค์มาถอดเอาวิญญาณออกจากร่างมันอยากออกไหมมันไม่อยากออกหรอกครับเพราะถ้าออกมันก็คือต้องเสียชีวิตอันนี้คือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความอยู่รอดนะครับมันก็เสียดายพอเสียดายก็ทำยังไงนะครับดวงตาเนี่ยนะครับมันก็เหลือกตามทางที่ทิศที่วิญญาณออกก็ปรากฏว่าวิญญาณของอบูสะลามะฮ์วัลลอฮุตะอาลาอะลัมออกจากทางด้านศีรษะตาก็เหลือกตามมองไปแบบนี้นะครับท่านรอซูลก็บรรจงเอามือปิดตาของท่านแล้วก็บอกกับอุมมุสลามะซึ่งเป็นภรรยาว่าเธอไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมต้องทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ให้เธออ่านดุอาอ่านต้นไหนครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเรียกว่าเป็นการอิสติรุญาอิสติรุญาแปลว่าการกล่าวประโยคอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่าเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอภิสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวและทุกคนก็ต้องย้อนกลับไปสู่พระองค์ในบั้นปลายชีวิตไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้อัลเลาะห์จะต้องชดเชยและทดแทนสิ่งที่ดีกว่าอุมมุสะลามะห์เธอก็นั่งนึกอยู่ตั้งนานว่าจะมีใครดีกว่าสามีของเธอเนี่ยนะครับจะมีใครดีกว่าสามีของเธอเธอก็ยังไม่รู้คำตอบนะทิ้งไว้เป็นปริศนาจะมีใครดีจะมีอะไรดีกว่าสามีของเธอแต่หลังจากนั้นไม่นานนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เมตตาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทาบถามสู่ขอท่านหญิงอุมมุสะลามะห์ให้เป็นภรรยาของท่านอีกคนหนึ่งในที่สุดสามีคนที่สองของท่านหญิงอุมมุสะลามะห์ก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ดีกว่าอบูสะลามะห์งั้นผมก็เชื่อนะว่าถ้าเราได้นะครับได้นะครับก็ว่าเชื่อและศรัทธาในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสูญเสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตเราไปเนี่ย
แต่อัลลอฮ์ย่อมต้องทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ไม่ในดุนยานี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องให้เราได้ไปเจอกันได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความมีอีมานด้วยผลงานความดีที่เราได้ทำร่วมกันมาศรัทธาร่วมกันมานะครับต่อสู้กันมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ได้ไปอยู่กับคนรักของเราในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์นะเป็นกำลังใจให้วันนี้คุยเรื่องครอบครัวคุยเรื่องครอบครัวก็แล้วกันวันนี้แต่ครอบครัวเนี่ยวันนี้เขาให้คุยเรื่องครอบครัวที่ดีต้องตามใครนะตามนบีทำไมต้องตามนบีด้วยล่ะฮะผู้สร้างผู้สมตามใครเอ่ยตามนบีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นพระเอกของเราเลยเป็นไอดอลนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นอะไรนะครับเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างแล้วก็กานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะในตัวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในพระจริยวัตรของท่านคือตัวอย่างคือแบบอย่างที่งดงามที่สวยงามแก่พวกท่านทั้งหลายในทุกรายละเอียดของชีวิตเลยโดยเฉพาะชีวิตครอบครัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถือเป็นหลักสูตรสำเร็จรูปนะถือเป็นหลักสูตรสำเร็จรูปให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษานะครับว่าการที่เราจะมีครอบครัวสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดเลยนะครับเป็นสถาบันที่ย่อยที่สุดเล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดแล้วทำไมเราถึงต้องดูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างหลักสูตรของเราในการใช้ชีวิตคู่เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสบความสำเร็จในชีวิตคู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสบความสำเร็จในชีวิตคู่พี่น้องทราบไหมครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่ผัวเดียวเมียเดียวเหมือนกับพวกเราหลายๆคนนะครับของเราเนี่ยอาจจะมีส่วนใหญ่นะ1คนนะสามีภรรยาผัวเดียวเมียเดียวหรือบางคนอาจจะเจ้าชู้หน่อยก็สามี1คนภรรยา2คนหรือ3คนถ้าคนไหนเจ้าชู้เยอะหน่อยก็4คนนะของเราเนี่ยมีนะเจ้าชู้เยอะๆนี่มีไหมมีนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วก็ไม่ได้ผิดหลักการศาสนานะการที่ผู้ชายคนหนึ่งสามี1คนจะมีภรรยามากกว่า1คนอันนี้เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ทีนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์พี่น้องทราบไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีภริยาทั้งหมดกี่คนนะภริยามีทั้งหมดกี่คนเท่าไหร่นะครับอ้าว11ล่ะ11เอาใครว่า11ยกมือขึ้น1ท่านนะเอาใครว่า12หรือไม่ถึงหรือว่าแค่8คนฮะ9คนใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีภริยาทั้งหมด15เยอะไหมอัจยามารีเก่งกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยวไปเอารางวัลที่ประธานสมหวังรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีภริยาผมเรียกภริยาไม่ใช่ภรรยาภรรยาใช้กับสามัญแต่ภริยาเป็นคำอะไรไม่ใช่สามัญเป็นคำที่ใช้เรียกภรรยาของบุคคลซึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญเรียกภริยาเราสุนุลลอฮ์สันสลัมมีภริยาทั้งหมดมี15นางเป็นเสรีชนเป็นเสรีชนนะเรียกภริยาน่ะ14นะครับเป็นสนมหรือเป็นอัมมะ1คนก็คือเป็นบรรณาการที่ได้มาจากอียิปต์1คนนะทีนี้ที่ตกแต่งอยู่กินนะแล้วก็อยู่มีส่วนหนึ่งแต่งแล้วอย่านะแต่วันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จวาฟาสินพระชนเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งภรรยาให้ตกพุ่มไม้ทั้งหมด9นางเท่าไหร่นะ9นางเราก็จําเลข9ตรงนี้แล้วก็เข้าใจไปว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีภรรยาแค่9รอซูลไม่ได้มีภรรยาแค่9รอซูลมีทั้งหมด15นะครับ15ภรรยาคนแรกชื่อท่านหญิงคอดิจะห์นะครับบินตุคุไวลิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาอยู่กินกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งมีลูกมีเต้าด้วยกันทั้งหมด6คน
ผู้ชายสองผู้หญิงสี่นะครับผู้ชายสองผู้หญิงสี่ลูกของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือมีบุตรและธิดาร่วมกับท่านหญิงกอดียะห์นี่หกแต่อีกคนหนึ่งที่ชื่ออะไรเอ่ยอิบรอฮีมเป็นลูกชายของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันแต่ได้มาจากท่านหญิงมารียะห์กิบตียะห์ที่เป็นบรรณาการที่ได้มาจากอียิปต์นะทั้งหมดลูกทั้งหมดกี่คนนะ7ผู้ชาย3นะผู้ชาย3นะครับได้กับท่านหญิงกอดียะห์ที่เป็นบุตรเป็นธิดาร่วมกันทั้งหมด6นะครับทั้งหมด6ตอนนี้นั่นเรื่องครอบครัวที่ผมจะคุยกับพี่น้องก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ในชีวิตครอบครัวของท่านเนื่องจากว่าตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเริ่มมีครอบครัวก็คือแต่งงานกับท่านหญิงกอดียะห์จนกระทั่งเสียชีวิตไม่เคยปรากฏเลยนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้มเหลวในชีวิตคู่แม้กระทั่งสักครั้งเดียวไม่เคยมีปัญหาอาจจะมีความงอนกันบ้างในระหว่างบรรดาภรรยาของรอซูลอันนี้เป็นเรื่องความสวยงามเป็นความน่ารักของผู้หญิงนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้หญิงคนแรกในโลกดุนยานี่คือท่านหญิงฮาวะนะครับท่านหญิงฮาวะเป็นอะไรเอ่ยเป็นภรรยาของใครท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตอนที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมน่ะสร้างธาตุกำเนิดมาจากดินแต่ท่านหญิงฮาวะถูกสร้างมาจากซี่โครงของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบอกว่าถูกสร้างมาจากซี่โครงฟะอิซาตะฮับตะตุกอวีมูฮาหรือตุกีมูฮาถ้าคุณจะใช้ความพยายามในการที่จะทำให้กระดูกซี่โครงซึ่งโดยธรรมชาติทางกายภาพก็มันโค้งใช่ไหมมันงอถ้าเราจะไปดัดให้มันตรงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหักอย่างเดียวมีแต่จะหักถ้าเราจะปล่อยไว้ให้มันงออยู่แบบนั้นมันก็งอแบบนั้นตลอดแหละผู้หญิงจึงมีลักษณะงอนงออยู่ตลอดงอนง่ายไหมไม่ง่ายแหละไม่ง่ายนะไม่เป็นไรนายกผลประโยชน์ให้ผู้หญิงเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงเยอะนะวันนี้ผู้หญิงเยอะจะอย่างไรก็แล้วแต่นะเป็นความสวยงามนะครับในครอบครัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งอาจจะมีคำพูดคำจาในระหว่างภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นอะไรเป็นลักษณะของอาการงอนบ้างหรือประชดประชันกันบ้างแต่ทั้งหมดคือบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่การทะเลาะเบาแว้งนะครับไม่ใช่การพิพาทแต่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวผู้หญิงที่รักคนคนเดียวกันย่อมต้องหวงแหนคนคนนั้นเหมือนกันแต่มากน้อยไม่เท่ากันฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอพระองค์ทรงโปรดอโหสิให้ข้าพระองค์เถิดอย่าถือสาเอาโทษกับบ่าวผู้อ่อนแอคนนี้เลยมีภรรยาตั้งหลายคนจึงรักไม่เหมือนกันรักไม่เท่ากันรักเหมือนกันไหมรักเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันนะให้ความเป็นธรรมได้ทุกอย่างเลยแต่เหลือเรื่องความรักนะที่อาจจะรักไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุตะอาลานฮานะครับคือท่านหญิงไอชาเนี่ยมาแต่งงานกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลังจากภรรยาคนแรกก็คือท่านหญิงกอดียะห์เสียชีวิตไประยะหนึ่งแล้วท่านหญิงกอดียะห์เสียชีวิตไปทิ้งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ต้องเลี้ยงลูกเล็กๆกี่คนนะเมื่อกี้6คนรอซูลเลี้ยงคนเดียวไหวมั้ยฮะสมัยก่อนไม่มีแพมเพิร์สใช่มั้ยล่ะนะตอนนี้ยังเปลี่ยนแพมเพิร์สได้เราสมัยก่อนไม่มีอะไรเราสูญเลี้ยงอยู่คนเดียวแล้วเราสูญลอสละลอมสลัมไม่ใช่แบบพวกเรานะทำงานบ้านอย่างเดียวแต่เราสูญลอสละลอมสลัมงานหลักของท่านก็คืองานเผยแพร่งานเทศนาธรรมเราสูญต้องออกพื้นที่ลงพื้นที่ในการประกาศศาสนาดะวะแล้วใครดูลูกดูเต้าอ่ะลูกต้อง6คนก็มีคนมาแนะนำท่านเราสูญลอสละลอมอะลัยฮิวะสลัมเราสูญเอาไหมถ้าจะแนะนำผู้หญิงให้สักคนหนึ่งจะได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในครอบครัวให้รอซูลก็ยังไม่เอารอซูลก็เหนื่อยแต่ยังไม่เอาเพราะยังรักใครอยู่ยังรักท่านหญิงกอดียะห์ยังคิดถึงท่านหญิงกอดียะห์ยังพูดถึงท่านหญิงกอดียะห์ไม่เลิกเลยนะครับแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งงานมันล้นมืองานรอซูลอัลลอฮ์ล้นมือภาระเต็มไปหมดเลยลูกเต้าก็ดูแลไม่ได้ไม่เต็มที่ก็เลยตัดสินใจเอา
แต่ขอให้เป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์ครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้ท่านรอซูลก็เลยตัดสินใจแต่งกับท่านหญิงซาอุดะก่อนนะท่านหญิงซาอุดะซึ่งเป็นหญิงม่ายก็เลยมาช่วยเลี้ยงลูกให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ดูแลข้าวของต่างๆในครอบครัวของรอซูลุลลอฮ์รอซูลก็มีเวลาว่างในการที่จะไปทำงานเผยแพร่ธรรมะเผยแพร่ศาสนาออกเทศนาได้ตามปกตินะครับต่อมามีคนแนะนำนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือส่วนนึงก็คือตัวท่านหญิงซาอุดะภรรยาคนที่สองนี่แหละรอซูลอยากให้ท่านกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงหน่อยนะครับน่าจะมีภรรยาอีกสักคนหนึ่งที่อายุน้อยๆหน่อยเรียกเป็นสาวดารุณีก็เลยเสนอให้เรียกใครเอ่ยอายะมาลีเรียกใครเรียกท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับอันนี้คือที่มาของการมีครอบครัว1 2 3 4เรื่อยไปนะครับตามโอกาสตามความเหมาะสมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่สูญเสียท่านหญิงคอดียะห์ไปนานแล้วนะครับหลายปีก็ท่านหญิงคอไอชาฮ์ก็มาตกแต่งแล้วก็อยู่กินกับรอซูลด้วยก็กี่วันก็ได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะเอ่ยปากถึงใครฮะมุลลอฮ์คอดียะห์มุลลอฮ์คอดียะห์บรรดาเรียกมุลลอฮ์นะนึกถึงสมัยใครนะท่านหญิงคอดียะห์นึกถึงคอดียะห์เห็นหน้าลูกก็นึกถึงคอดียะห์เห็นเรื่องนี้ก็นึกถึงคอดียะห์เพราะท่านหญิงคอดียะห์คือสปอนเซอร์คนแรกของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลตั้งแต่จับงานดะวะห์ได้รับสถาปนาแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตศาสดาประกาศกเนี่ยรอซูลไม่ได้มีสตังค์รอซูลไม่มีสตังค์เลยใช่ป่ะรอซูลลูกกำพร้าต้นทุนไม่มีอะไรเลยแต่มาจับงานใหญ่งานอะไรงานดะวะห์รอซูลแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตประกาศเผยแพร่ศาสนาให้คนทั้งโลกเอาสตังค์ที่ไหนไปทำอ่ะไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์ท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาอุมมุลมุอ์มินีนท่านหญิงคอดียะห์ก็เปย์ให้หมดเลยจ่ายให้หมดซัพพอร์ตให้หมดเลยพี่น้องจำไว้เลยนะท่านหญิงคอดียะห์คือคนที่มีบุญคุณที่สุดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดียะห์บอกอันนี้ซอฮาบะห์เล่าเองนะท่านรอซูลเอ่ยปากเองวันที่ท่านหญิงคอดียะห์เสียชีวิตท่านหญิงคอดียะห์ไม่เหลือสตังค์แม้แต่บาทเดียวเงินทองที่เคยมีท่วมท้นนะไม่เหลือเลยควักจ่ายให้ใครให้รอซูลจะเอาไปทำอะไรจ่ายให้ทุ่มเททั้งหมดเทหมดหน้าตักและให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งลูกๆบอกว่าแม่ของพวกเราไม่เหลือแม้กระทั่งสร้อยจี้กำไรแหวนไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเพื่อที่จะยกให้เป็นมรดกนี่ดูครอบครัวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภรรยาคนนี้ทุ่มเทให้จนกระทั่งหมดหน้าตักและเทหมดหน้าตักเลยนี่ใครเนี่ยท่านหญิงคอดียะห์แล้วจะไม่ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนึกถึงบุญคุณความดีของเธอได้ยังไงงานเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วนะครับท่านรอซูลก็ยังเอ่ยถึงคุณความดีของท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮามาตลอดเลยท่านหญิงไอชาซึ่งเธอยังเป็นสาววัยรุ่นอยู่นะก็เลยนึกเขาไม่เรียกหมั่นไส้นะเขาเรียกอะไรนะหงุดหงิดขึ้นมาบ้างนะอะไรล่ะรอซูลคะขอดียะนะถ้าอยู่ตอนนี้ก็ฟันดำหมดปากไปแล้วไม่ใช่ฟันหักนะแก่จนฟันดำอ่ะหญิงแก่ฟันดำตายไปจนผุแล้วอ่ะรอซูลยังไม่หยุดเอ่ยถึงเลยเนี่ยภรรยาคนอื่นเขางอนกันหมดแล้วเขาหึงกันหมดแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันไปโมโหหูแดงเลยไอชาหยุดไอชาหยุดเลยเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงใครถึงแม่ทูลหัวคอดียะห์ฉันก็แบบนี้นะเธอรู้หรือเปล่าคอดียะห์ของฉันน่ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเลยคอดียะห์คือภรรยาของฉันพวกเธอทั้ง10กว่าคนเนี่ยมีคนไหนเบ่งลูกให้ฉันได้บ้างฮะไอชาเธอสาวที่สุดนะเคยมีลูกให้ฉันได้ไหมฮะที่เหลืออีก10กว่าคนเนี่ยคนไหนมีลูกให้รอซูลไม่มีคอดียะห์คนเดียวที่เบ่งลูกให้ฉันได้
สตังมีเท่าไหร่ประเคนให้ฉันหมดเลยเวลาฉันทุกข์ฉันเดือดร้อนฉันลำบากเท่าไหร่คนแรกที่จับมือฉันปลอบใจฉันคือคอดียาคนนี้ต่อไปนี้ห้ามพูดลามปามถึงใครถึงคอดียานี่คือภรรยาคนแรกของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบ้างนะคำพูดที่มันมีระหว่างผู้หญิงนะผู้หญิงภรรยาคนนั้นก็รักนบีคนนี้ก็รักนบีคนนี้ก็หวงนบีคนนี้ก็หึงนบีอันนี้ธรรมชาติทำให้อะไรทำให้รสชาติของความรักมันยิ่งรักกันขึ้นไปใหญ่เลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยเตือนภรรยานะครับที่ว่านะครับหญิงไซนับตัวอะไรนะท่านหญิงไซนับนี่ครับตัวจะป้อมๆหน่อยนะเตี้ยดำอ้วนเตี้ยอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ในเรื่องเป็นลักษณะทางกายภาพบุคลิกขภาพตอนนี้ท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาก็ไม่สบายใจนะที่พูดหลุดปากพูดไปเป็นการตำหนินะครับท่านหญิงไซนับว่านะครับตัวเตี้ยตัวดำอะไรก็แล้วแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนเป็นบทเรียนทั้งหมดเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะไปฟื้นฝอยหรืออะไรในแบบแม่ภรรยาของรอซูลเขายังงองแงงกันเลยเปล่าเขาแค่งุ๋งหงิงกันพอแล้วจะไปงองแงงเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นบทเรียนกับพวกเราที่จะบริหารครอบครัวให้อะไรให้มันอยู่ในแนวทางของอัลอิสลามเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบริหารท่านรอซูลก็อบรมท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเอาละท่านรอซูลเข้าใจนะว่าอารมณ์ของท่านหญิงไอชาก็คือหึงกันถึงท่านรอซูลก็อาจจะพูดตำหนิภรรยาของรอซูลบางคนไปบ้างบางทีเนี่ยภรรยาอีกคนทำขนมมาให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นรอซูลค้างแรมค้างคือเวรเนี่ยเวรของท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาทำขนมมาจะมาให้ใครมาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับประทานแต่ไม่ใช่เวรของภรรยาคนนี้หรอกถือจานขนมมาให้พอมาตั้งปุ๊บท่านหญิงไอชาเสือกทิ้งเลยเราเคยไหมฮัจญาฮะกระเด็นเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้โกรธนะรอซูลบอกเนี่ยเมาะเองกำลังหึงอยู่รอซูลบอกเมาะเองกำลังหึงอยู่อันนี้เป็นธรรมชาติของผู้หญิงรอซูลจึงบอกไงธรรมชาติของผู้หญิงถูกสร้างมาจากซี่โครงฉะนั้นซี่โครงเวลามันงอนอยู่เนี่ยอย่าไปดัดมันเลยปล่อยให้มันงอนเข้ามันแบบนั้นแหละเพราะถ้าไปดัดไปอะไรไปดัดมันมากมันจะทำให้แตกทำให้หักได้งั้นปล่อยให้เป็นธรรมชาติพอเป็นธรรมชาติมันก็ต้องมีงอนบ้างทีนี้เรากลับมาเรื่องของเราดีกว่าเราจะเอาหลักสูตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปรับใช้ในการที่จะสร้างบรรยากาศครอบครัวสร้างนะครับเขาเรียกว่าทำยังไงให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวตามอุดมคติอิสลามอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าบางครั้งเราเนี่ยเป็นเน้นอะไรเน้นเรื่องสร้างปัจจัย4ให้กับครอบครัวครอบครัวของเราเราจะบางคนวางแผนใช่ไหมจะแต่งงานเนี่ยกว่าจะแต่งได้สร้างฐานะก่อนต้องมีงานมีบ้านมีรถยนต์มีนู่นมีนี่พร้อมแล้วถึงจะแต่งงานนะหลายคนมีวิธีคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วตามซุนนะห์และตามเจตนารมณ์ที่อัลอิสลามให้เป็นนโยบายไว้ก็คือให้เราตัดสินใจมีครอบครัวแต่เนิ่นๆเลยถ้าเรามีความสามารถสักระดับหนึ่งก่อนแล้วที่เหลืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะส่งเสริมให้เราเองสบายใจได้นะครับในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งในอายะห์กุรอานเองก็ตามยืนยันไว้นะครับหากพวกท่านทั้งหลายแต่งงานเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงช่วยเหลือสนับสนุนพวกท่านทั้งหลายนะครับให้มีความมั่นคงมั่งคั่งนะครับเป็นลำดับอยู่ที่เราจะมีความเชื่อมั่นและมีความยักเกินนะครับในคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในฮะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาไว้แต่พวกเราเนี่ยส่วนมากจะยึดกับอะไรยึดกับความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับความมั่นใจของตัวเองแล้วเราก็ถูกสร้างนะถูกสร้างเป็นทัศนคติกันมาว่าเราจะแต่งงานได้เนี่ยตัวเราเองยังเอาไม่รอดเลยแล้วจะเอาคนอื่นเขารอดได้ยังไงใช่ไหมครับเรากลัวกันตรงนี้เราก็เลยต้องคำนึงถึงสิ่งที่โดยเฉพาะปัจจัย4ต้องมีบ้านอย่างน้อยๆต้องมีห้องเช่าก็ยังดีเป็นของเราเองใช่ไหมครับมีอะไรมีรถมีงานมีการมีเงินเดือนนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่หลายคนพอถึงช่วงหนึ่งพอไปทำงานทำการมันก็ไปเพลินอยู่กับเรื่องของดุนยาเยอะจนกระทั่งลืมเรื่องของการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีคิดแบบอิสลามอันนี้คือส่วนตัวนะ
คนที่จะเป็นผู้นำครอบครัวไปคิดวางแผนครอบครัวของตัวเองเพียงแค่เรื่องของดุนยาที่เน้นเรื่องของปัจจัย4ต้องมีบ้านให้ภรรยาเดี๋ยวจะมีลูกนะครับต้องมีเงินเดือนมีความมั่นคงฐานะนู่นนี่นะครับหรือคนที่อยู่อะไรอยู่รายล้อมครอบครัวเราเนี่ยเมาะเราเปาะเราพี่น้องเราพี่ป้าน้าอาเราพอเรารู้ว่าหลานเราเนี่ยมันโตเป็นหนุ่มแล้วนะโตเป็นหนุ่มแล้วนะเราจะให้เขามีครอบครัวได้นะบางทีเราไม่ได้วางแผนให้เป็นครอบครัวแบบอิสลามเลยเราไม่ได้วางแผนให้เขามีครอบครัวแบบอิสลามเลยพี่น้องลองจินตนาการดูนะมันจริงหรือเปล่านะครับสมมตินะเราจะมีครอบครัวสักคนหนึ่งเนี่ยเรามองอะไรก่อนเพื่อนเลยเรามองอะไรก่อนฮะยามารีวันนี้ผมเอาฮะยามารีคนเดียวแหละวันนี้นะมองอะไรก่อนเลยสมมตินะว่าสมมติเราเจอเจ้าสาวแล้วเมื่อก่อนเราจะมองฐานะมองชาติตระกูลใช่ไหมครับมองรูปสมบัติชาติตระกูลรูปพันธุ์สันฐานรูปทรัพย์เราจะมองแบบนี้ทั้งหมดเลยมองอะไรมองสมน้ำสมเนื้อใช่เปล่าเราคนคลองตันก็ต้องแต่งกับอะไรคนคลองตันคนบางกอกน้อยต้องแต่งกับคนบางกอกน้อยใช่นะครับมองกูฟุมองความสมน้ำสมเนื้อกันแต่เราไม่ได้มองสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณที่จะทำให้เป็นครอบครัวตามอุดมคติอิสลามบางทีเอาแค่สมมติเราได้คนมากันแล้วนะแค่เราวางแผนนะเราหมดเวลาไปกับวางแผนงานนิกาอันนี้เดี๋ยวต้องปรึกษาบางแอนกันเลยกับฮะจีอิสมาอินนะครับเราวางแผนเนี่ยเราจะสร้างครอบครัวให้กับเขาอะนะจะพิมพ์การ์ดกี่ร้อยกี่พันบางทีทะเลาะกันเลยบ้านเจ้าบ่าวก็เจ้าสาวเมาะก็เปาะทะเลาะกันละเถียงกันแล้วเฮ้ยงานไอ้หวังเราเนี่ยจะพิมพ์การ์ดเท่าไหร่ดีเมาะบอกเอา500เปาะบอก700เถียงกันแล้วเถียงกันเรื่องอะไรเถียงกันเรื่องพิมพ์การ์ดจะเอาการ์ดสีชมพูหรือจะเอาการ์ดสีฟ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถียงมั้ยเถียงจะเอาขนมกี่อย่างอีกคนหนึ่งจะเอา7อย่างชนเอา9อย่างจะเอาแกงมัสมั่นหรือจะเอากระรุมมาจะเอาเชือดงัวหรือจะอะไรจะซื้อเนื้อปีบแล้วเราเถียงกันจริงไหมกว่าจะนัดงานได้นะแค่นัดงานเรายังทะเลาะกันไม่รู้กี่รอบเลยเราหนักใจเครียดจะทำจะจัดที่ มัสยิดดีหรือจะจัดที่บ้านดีหรือจะมาจัดที่สินธรเถียงกันไหมเถียงเนี่ยเราไปหมกอยู่กับเรื่องคิดอยู่แต่เรื่องพวกนี้ใช่ป่ะจะเอาเจ้าสาวแบบไหนจะเอาธีมไหนจะโอ้เถียงกันแต่เราไม่ได้คิดวางแผนไปเลยนะแล้วถ้าลูกเราแต่งไปแล้วเนี่ยลูกสะใภ้เราเนี่ยคืนแรกมันละหมาดหรือเปล่าตื่นเช้ามันได้ซุบฮ์หรือเปล่าพี่น้องคิดนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าหลายคนนะครับวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็คือวันแต่งงานนี่แหละจริงไหมย่ามารีฮะอยากกลับไปวันมีวันสำคัญวันพิเศษแบบนี้อีกไหมอยากมีเพราะเป็นวันที่พิเศษที่สุดหลายคนภูมิใจที่เรามีวันพิเศษคือวันแต่งงานของเราวันจะเป็นเจ้าบ่าววันที่เป็นเจ้าสาววันที่พิเศษวันที่สำคัญวันที่ดีใจที่สุดในชีวิตแต่เป็นวันที่ทรยศอัลลอฮ์มากที่สุดในชีวิตเลยใช่ป่าวนั่งม้วนผมนั่งทำผมแต่งหน้าตั้งกระบายยันอัสัดวันรับของขวัญใช่ไหมวันสุขดิบวันรับของขวัญ นั่นก็ห้าเวลาไม่ได้อยู่แล้วตีสองต้องตื่นแล้วช่างทำผมมาช่างแต่งหน้ามาซุบฮ์ได้ไหมฮะยามารีไม่ได้รับแขกอีกอะไรอีกคนในโรงครัวมานอนเฝ้าหม้ออยู่นะเฝ้าหม้อแกงอยู่นะได้ละหมาดกันไหมไม่ได้ละหมาดคนหยอดทองหยอดคนไม่ได้ทำอะไรกันเลยอีลงชงเชงน้ำหกกระจกแตกใช่ไหมไม่ได้ละหมาดกันเลยงั้นการที่เราสร้างสถาบันครอบครัวขึ้นมาด้วยบรรยากาศแบบที่ว่าเป็นแขกแต่ไม่ใช่อิสลามนี่แหละมันก็เลยได้ครอบครัวมาแบบที่ไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นไปตามอุดมคติแบบอิสลามได้ขึ้นมาแบบไม่มีคุณภาพฉะนั้นหลักสูตรที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำมาตุงกะฮุลมะรอะตุลิอัรบะอินสตรีคนหนึ่งเวลาจะตัดสินใจแต่งงานด้วยนะเห
ตุผลในการตัดสินใจของผู้ชายที่เขาเลือกหนึ่งลีมาลีฮาเพราะเธอมีสตังเยอะอันนี้เหตุผลผู้ชายตัดสินใจเลือกเพราะฐานะรูปสมบัติวาลีจามาลีฮารูปอะไรรูปร่างหน้าตารูปโฉมของเธอวาลีฮาซาบีฮาชาติตระกูลของเธอรอซูลบอกเหตุผลส่วนใหญ่ตัดสินใจอยู่แค่สามประการนี่แหละอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งตัดสินใจด้วยเหตุผลที่สี่ก็คือวาลีดีนีฮาเพราะศาสนาของนางรอซูลบอกเหตุผลของคนส่วนใหญ่ตัดสินใจอยู่สี่เหตุผลแต่รอซูลแนะนำแบบฟัซฟัรบิซาติดดีนฟัซฟัรบิซาติดดีนถ้าท่านชราท่านตัดสินใจเลือกอะไรเอ่ยเลือกคนมีศาสนาฟัซฟัรเธอจงท่านจงคว้าคนที่มีศาสนาท่านจงคว้าใครมาคว้าคนที่มีศาสนานะพอมีศาสนาตอนนี้รอซูลเอาศาสนาไว้ในรายการที่เท่าไหร่รายการสุดท้ายเลยรอซูลเอาศาสนาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องสุดท้ายเลยตอนนี้พวกเราก็สลับกันเลยกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกเรื่องศาสนาเนี่ยมองทีหลังมองอะไรก่อนมองอะไรก่อนรอซูลบอกเหตุผลที่เลือกเลยเพราะมีสตังค์สวยรวยแล้วก็อะไรนะมีชาติตระกูลมีหน้ามีตาทางสังคมเลือกถามก่อนเลยเนี่ยไปบ้านฮัจญะห์มาลีเนี่ยสตังค์เยอะหรือเปล่าเอ้โหเยอะโอเคแล้วโอเคสตังค์เยอะนะมีที่มีทางเยอะไหมเยอะบ้านช่องใหญ่โตการศึกษาดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็อ่านกุรอานเป็นไหมจ้าอ่านกุรอานยังขยออยู่เลยเนี่ยถ้าศาสนาบกพร่องนี้ฉันไม่เอานะนี่เราซุนให้ตัดสินใจแบบนี้เอาเหตุผลเรื่องศาสนาเป็นเหตุผลสุดท้ายในการตัดสินใจของเราเพราะถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตการแต่งงานนี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเลยบางว่าจริงไหมถ้าตัดสินใจถูกสุขทั้งชีวิตถ้าตัดสินใจผิดก็คือทุกทั้งชีวิตเพราะเราจะอยู่ด้วยกันยันตายจากกันก็นอนกอดความทุกข์ไปทั้งชีวิตนั่นแหละงั้นการตัดสินใจจึงเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดนบีจึงเอาเหตุผลฟัดฟัดบิลาติดดีนมาเป็นข้อสี่ไปดูเรื่องอะไรเรื่องสตังค์เขาก่อนฐานะเขาก่อนรูปโฉมของเขาสวยสวยไม่สวยโอเค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 แต่พอบอกไม่มีศาสนางั้นฉันไม่โอเคแล้วไอ้ทีดีๆมาทุกอย่างพร้อมบอกพร่องเรื่องศาสนาไม่ผ่านมาตรฐานศาสนางั้นฉันไม่โอเคอันนี้อีมานแบบนี้อีมานแต่ถ้าไปถึง ลูกสาวบางเป็นไงโอ้จบสนวีมาจบกุลียะห์มาอ่านกุรอานได้ฮาฟากุรอานละมาสะอาดครบเป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือนแต่พอบอกฉันไม่มีสตังค์นะฉันไม่รวยนะไม่รวยงั้นฉันกลับตกลงทิ้งอะไรทิ้งศาสนาเขาหมดเลยทิ้งความดีเขาหมดเลยเพราะเราไปแคร์เรื่องสตังค์เรื่องฐานนะงั้นรอซูลจึงบอกถ้าจะให้ดีแล้วให้เอาศาสนาเนี่ยเป็นเหตุผลสุดท้ายนี่พอเรากลับตลับปัดก็กลายเป็นว่าเราไปดูเรื่องฐานะก่อนไปดูฐานะอ้าวลองดูหะดีษนบีเมื่อเช้าผมนั่งมาในรถมันติ้งขึ้นมานะครับเป็นคลิปสั้นๆนะเป็นคำบรรยายของเชคท่านหนึ่งเป็นภาษาอาหรับผมก็นั่งดูมาดูแล้วมันตามันจะไหลเลยนะครับเป็นคำบรรยายนะครับเขาอ่านหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งรอซูลบอกมาลีวะลิดดุนยามาลีวะลิดดุนยามาลีแปลมาแปลว่าอะไรลีเอาอะไรกับฉันเอาอะไรกับฉันจะเอาอะไรกับฉันวะลิดดุนยาจะเอาอะไรกับดุนยานี่รอซูลสอนให้คิดเบื้องต้นนะมาลีวะลิดดุนยาจะเอาอะไรกับฉันจะเอาอะไรกับดุนยาอินนามามาซาลีวะมาซาลุดดุนยาอินนามามาซาลีวะมาซาลุดดุนยาอุปมาอุปไมย
ถ้าจะเปรียบฉันกับดุนยาโลกทั้งใบที่อยู่ในมือเราเนี่ยตอนนี้โลกทั้งใบเลยเนี่ยนะครับความสุขทุกสิ่งทุกอย่างของดุนยาความร่ำรวยมั่งคั่งความเพลิดเพลินทุกสิ่งทุกอย่างของดุนยาเจ้าว่าอะไรกับฉันกับโลกดุนยาใบหนึ่งรอซูลบอกกามาซาลีรอกีบินกามาซาลีรอกีบินถ้าจะเปรียบแล้วไม่ต่างอะไรกับคนคนหนึ่งที่พลัดถิ่นมารอกิบเดิมทีแปลว่าคนที่สัญจรผ่านเส้นทางมาก็คือคนพลัดถิ่นเดินทางไกลมานะครับเหมือนกับคนที่พลัดถิ่นเดินทางไกลมาอิสตาวัลและตะตะชะยารตินที่ในระหว่างเดินทางเนี่ยได้มีโอกาสมาแวะพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่ออาศัยร่มเงาแดดมันร้อนเดินทางมาไกลก็มาเจอต้นไม้ต้นใหญ่อยู่กลางทางโดยธรรมชาติก็ต้องมาแวะนอนแวะพักที่ต้นไม้ต้นนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าจะเปรียบไปแล้วเราเนี่ยเส้นทางชีวิตของเราที่เราเริ่มตั้งแต่อาลัมอารวะเรื่อยมาจนกระทั่งมาตั้งมาถึงณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเดินทางเมื่อก่อนอาจารย์ฮัสซันนาคนาวาแกมาบรรยายที่สินทรในเรื่องแผนที่ชีวิตเห็นไหมเส้นทางชีวิตแผนที่สวรรค์นะน่าจะมีคลิปมีพี่น้องไปดูย้อนหลังนะครับนะเหมือนกับเริ่มต้นเดินทางจุดสตาร์ทของเราเริ่มจากอาลัมอารวะเดินทางผ่านแต่ละโลกมานะอัลัมอรวะอัลัมซัรจนกระทั่งมาจุติมาเกิดแล้วมาลิกาเป่าวิญญาณในโลกอะไรโลกดุนยาน้อยของเรานะในคันมันดาเนี่ยใช่ป่ะเสร็จแล้วพอครบ9เดือนอัลลอฮ์ให้เราออกมาสู่ดุนยาใหญ่ผ่านมาเป็นโลกเนี่ยผ่านมาแต่ละมิติเนี่ยนี่คือเส้นทางชีวิตเนี่ยเราเดินเรื่อยมาตอนนี้เรามาอยู่ที่ดุนยาแวะอยู่ที่ดุนยาคนละ60ปี70ปีอะไรก็แล้วแต่บางคนก็แวะสั้นบางคนก็แวะนานเสร็จแล้วซุมมารอฮะพอแวะพักเสร็จแล้วก็ลุกออกจากตรงเนี้ยจากต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ตารอกะแล้วก็เดินทางทิ้งต้นไม้ต้นนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะเขาไม่ได้มาอยู่ที่ต้นไม้เขาจะไปไหนต่อเขาจะไปสู่จุดหมายปลายทางเราเหมือนเราเนี่ยเราออกจากจุดหนึ่งแล้วจะไปบ้านถามว่าเราเนี่ยจะไปแวะพักกลางทางไม่กลับบ้านไหมไม่กลับหรือกลับแล้วสวรรค์คือปลายทางที่เป็นบ้านเดิมของเรานะท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับผู้เป็นปฐมบิดาของเราเนี่ยปฐมบุรุษของเรามนุษย์คนแรกอัลลอฮ์สร้างให้เกิดแล้วก็ให้อาศัยอยู่ในสวรรค์แต่เป็นเพราะดื้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เลยเนรเทศออกมาจากสวรรค์แต่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปสู่บ้านเกิดของเราที่พ่อเรานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเคยอยู่ในสวรรค์มาก่อนอยากกลับไปไหมงั้นเราจะไม่แวะพักที่ดุนยานี้แล้วไม่ไปไหนอุปมาอุปไมยตัวนี้เหมือนกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับพวกเราว่าเอ็งจะมีครอบครัวหรือจะอะไรก็แล้วแต่เอ็งอย่าบ้าอยู่กับดุนยาเพราะเป้าหมายเอ็งไม่ได้อยู่แค่ดุนยาเป้าหมายเอ็งต้องไปไหนไปนู่นปลายทางสมมุติเนี่ยเราเนี่ยเดินทางจากต้นทางแล้วเราจะไปปลายทางน่ะสมมุติเราจะมาสินธรใช่มั้ยเราออกจากบ้านมาเราจะมากินงานที่ไหนเนี่ยจะมาบุฟเฟ่ที่สินธรเนี่ยนะครับตอนนี้เรามาแวะเซเว่นแวะอะไรนะแวะเซเว่นที่เซเว่นมันก็มีอาหารมีนู่นมีนี่ให้กินได้แหละใช่เปล่าเราจะแวะนอนอยู่ที่เซเว่นเลยหรือเปล่าฮะกินตรงนั้นเลยอิ่มเลยไหมไม่อิ่มหรอกแล้วไม่กินอิ่มเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมากินที่สินธรที่มันอร่อยกว่าใช่เปล่ามีแต่คนโง่แหละพอลงเซเว่นแล้วพอซื้อกินจนอิ่มเลยพอมาถึงสินธรแล้วกินอะไรไม่ได้มาเจอของอร่อยแล้วกินไม่ได้นี่คนโง่ใช่ป่ะตะบี้ตะบันกินอยู่ไม่ใช่ที่แรกที่เซเว่นนั่นกินจนกระทั่งกินไม่ลงแล้วมาพันถึงที่นี่มานั่งดูปากชาวบ้านก็ดีไหมอ้าวแล้วไอ้คนที่ออกจากผ่านมาตั้งกี่โลกน่ะอุตส่าห์มานะผ่านมาจากไหนอัลลัมอะรวะสร้างอยู่ในโลกวิญญาณก่อนใช่ป่ะนะครับอยู่ในโลกวิญญาณ
เสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอยู่ในครรภ์มารดาเสร็จแล้วอัลลอฮฺให้มาลีกะห์มาเป่าใส่วิญญาณให้แล้วก็อยู่จนกระทั่งถึงตรงเนี้ยแล้วเราจะไปเสวยสุขจริงๆในดินแดนอบรมสุขแต่เรากลับไม่ไปให้ถึงปลายทางมาจมปลักอยู่กับความสุขระยะสั้นแค่60ปีกับโลกที่เป็นอมตะสถาพรที่นิรันดรเขาเรียกนิรันดรไม่สิ้นไม่สุดเลยกลับไม่ไปไม่ตะเกียกตะกายไปอยู่แค่ไหนอยู่แค่ดุนยางั้นเราจึงเห็นหลายคนที่หลงชีวิตตัวเองแล้วก็ไปไม่ถึงปลายทางคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบแค่ดุนยาใบนี้ชีวิตนี้ได้อะไรมาเยอะไหมได้มาเยอะได้บ้านได้ช่องได้รถได้ภรรยาได้ครอบครัวได้ลูกได้เต้าได้ความร่ำรวยได้ฐานะได้บัญชีได้นู่นได้นี่ไอ้ที่ได้มาเนี่ยได้อะไรไปฮะวันหนึ่งไปเปิดตู้โอ้โหบัญชีกรุงไทยฐานไทยกสิกรไทยไปพาณิชย์กรุงเทพเต็มไม่หมดเลยบัญชีถือไปสักใบหนึ่งไม่สักเล่มหนึ่งไม่บัญชีพวกเนี้ยฮะโฉนดนี่เรียงไว้เต็มเลยทะเบียนรถนี่เรียงเป็นแถวเลยเอาเล่มไหนไปได้บ้างไอ้ที่หาได้เอาไว้ในดุนยาเนี่ยฮะบางไอ้ที่หาได้เอาไว้เนี่ยได้ไว้เยอะนะได้ไปมั่งหรือเปล่านบีจึงบอกไงเนี่ยการมาซาลีรอกีบินเอาดุนยาเนี่ยอย่าไปบ้าอยู่กับมันใช่ไหมครับตะเกียกตะกายเอาให้ได้ดุนยางั้นเวลาเราเนี่ยผมจึงบอกบางทีเราเนี่ยเถียงกันอยากจะให้ลูกเราสบายสบายแค่ไหนสบายแค่ดุนยาสบายแค่ดุนยาเท่านั้นเองให้ลูกมีอะไรมีสะใภ้รวยถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ได้ผัวรวยลูกเราจะได้สบายให้ได้เมียรวยให้ได้ผัวรวยเราคิดแค่ดุนยาเท่านั้นลูกเราจะได้ไม่ลำบากแล้วอาเครอมันไปลำบากอะลำบากไหมฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงบอกเหมือนกับคนที่มาแวะพักที่ต้นไม้กลางทางเนี่ยมาแวะพักที่ต้นไม้กลางทางเวลาแวะด้วยธรรมชาติสมมุติเนี่ยเรามาแวะเซเว่นก่อนที่เราจะมาเนี่ยแวะเต็มที่ซื้ออะไรซื้อน้ำสักขวดซื้อเอนี่สักหน่อยซื้อนมสักกล่องอะไรแค่นั้นแหละกินรองท้องแล้วเดี๋ยวจะมากินที่นี่อร่อยกว่าใช่ป่ะเราแวะธรรมชาติสมมุติเราเนี่ยเดินทางมาแย่เลยแล้วเรามาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งระหว่างทางเราแน่นอนเราต้องนอนพักเพื่อเอาแรงร่างกายจะได้กลับมากระชุ่มกระชวยเดินทางต่อได้นี่คือคนฉลาดไปนอนแวะพักเพื่อเอาแรงร่างกายจะได้กลับมากระชุ่มกระชวยแข็งแรงเดินทางต่อไปได้เพราะเราจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อ้าวแล้วสมมติถ้าเราจะเก็บผลไม้เก็บผลไม้สักลูกสองลูกนะหิวทำไงเราจะเดินทางต่อเสบียงร่อยหรอเราก็เก็บสิจะเป็นฝรั่งเป็นมะม่วงเป็นอะไรก็แล้วแต่เก็บแค่พอเก็บแค่พอกินเรามาแวะตรงเนี้ยเก็บพอแค่พอกินหรือก็เก็บแล้วถือติดมือไปสักลูกสองลูกเอาไปกินระหว่างทางอันนี้คือคนฉลาดขึ้นมาอีกนิดนึงเก็บพอแค่พอกินนี่คือเอาตัวรอดใช่เปล่าถ้าจะให้ฉลาดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะไปอีก2วันไปอีก10กิโล20กิโลเดินทางอีกไกลทำยังไงตุนไปเพื่อเอาไปกินสแปร์ไปกินระหว่างทางนี่ฉลาดเอาตัวรอดจะได้ไม่ไปลำบากระหว่างทางใช่ไหมคนฉลาดอ้าวแล้วคนโง่ทำยังไงคนโง่ก็คือยังไงนะกินหมดเลยนะแล้วกินได้หรอไม่คนโง่คือคนที่นอนอยู่ตรงนี้นอนกินอยู่ตรงนี้แล้วไม่คิดจะไปต่อนี่โง่สุดๆเลยนอนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนกูจะนอนตรงนี้นี่แหละนอนตายอยู่ตรงนี้เลยไม่ไปไหนแล้วมันได้กินหมดไหมมันก็ไม่ได้กินหมดหรอกที่คนที่โง่กว่าก็คือคนที่จะตัดต้นไม้ต้นนี้แล้วลากต้นไม้ต้นนี้ตามไปด้วยกูจะเอาโฉนดไปด้วยกูจะเอาบ้านไปด้วยกูจะเอารถไปด้วยกูจะเอาเพชรนินจินดาไปด้วยกูจะเอาตะวักกระบวยทั้งหมดกูจะเอาไปให้หมดเลยแล้วมันเอาไปได้ไหม
ขาให้แค่นอนพอแล้วก็เก็บกินเพียงแค่ประทังชีวิตประทังหิวเก็บกินตุนไปบ้างไปกินใช้ระหว่างทางอันนี้คือคนที่เอาตัวรอดแต่ถ้าจะถึงขั้นจะนอนอยู่ตรงนี้หรือจะลากทั้งหมดเนี่ยไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปได้มั้ยดุนยานี้ลากไปไม่ได้อย่าเอาไปเลยเพราะมันลากไปไม่ได้งั้นทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่นะที่ผมจึงบอกตั้งแต่แรกเนี่ยกลับไปเขียนไว้เลยนะดุนยานี้ชีวิตนี้ได้อะไรมามากมายแล้วเขียนข้างหลังเป็นเครื่องหมายคำถามไว้แล้วจะได้อะไรไปไปเขียนไว้เลยได้มาทั้งชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานจนกระทั่งมืออะไรมือด้านเลยทำจนกระทั่งมือด้านเลยแล้วไอ้มือด้านเนี่ยมันได้อะไรมันกำอะไรไปได้มั่งกำทองไปสักสองบาทได้ไหมพอไปถึงที่นู่นยัดมาริกาปั๊บเข้าไปมาริกาช่วยเราหน่อยด่านกูโบช่วยได้ไหมสองบาทอ้าวฉันให้สามบาทเลยฉันให้ทองอีกด้วยฉันให้ตังค์ด้วยได้ไหมไม่ได้แล้วจะเอาไปหวังอะไรจะฮากะอะไรกับของในดุนยานี้ฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีนั่งอ่านกุรอานนบีนั่งอ่านกุรอานอยู่อ่านมาถึงอายะสุรตะกาซุรให้อ่านสุรตะกาซุรได้สุรตะกาซุรนึกออกไหมสุรไหนมาชาอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรเอาแค่นี้สองอายะนบีนั่งอันอยู่ซอฮาบะห์ก็มานั่งเป็นแถวเลยฟังใครฟังนบีอ่านกุรอานพอนบีอ่านมาถึงอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรนบีก็หยุดแล้วก็หันไปมองซอฮาบะห์มองซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็ไม่นึกว่านบีจะนั่นก็มีอะไรหรือเปล่าครับนบีก็ถามเข้าใจอายะนี้ไหมเข้าใจอายะนี้ไหม พวกเราเข้าใจไหมอายะเนี้ยถ้ายังไม่เข้าใจฟังนบีนะนบีก็บอกว่ายากูลุบหนัวอาดัมพวกเองฟังนะมนุษย์มนาอย่างพวกเราเนี่ยชอบพูดกันเสมอว่าชอบพูดกันว่ามาลีอีกแล้วบอกแล้ววันนี้ต้องมีตามาลีแหละแปลกดิมกันนะเมื่อกี้ฮะดีษเมื่อสักครู่นี้ก็มาลีวาลิดดุนยามีมาลีอีกแล้วแล้วเดี๋ยวคาบสามจันยูซุปเนี่ยใครดูมาลีเหอะนะอ้าวมาลีแปลมาลีมาลุนแปลว่าอายุมาลุนแปลว่าสตังทรัพย์สินมาลีแปลว่าทรัพย์สินของฉันนะทรัพย์สินของฉันนบีบอกมนุษย์เราน่ะชอบพูดแบบนี้มาลีอันนี้ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันมีแต่ของฉันหมดเลยใช่ป่ะอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมากอบิตตอซิกัลลาซาวฟะตะอ์ลามูนซุมมะกัลลาซาวฟะตะอ์ลามูนกัลลาลาตะอ์ลามูนอิลมัลยากีนอันนี้อายะห์หนึ่งละในอีกซูเราะห์หนึ่งนะครับในอีกซูเราะห์หนึ่งอีกซูเราะห์หนึ่งซูเราะห์อะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกไปแล้วนะแม่นึกไม่ออกไม่เป็นไรนะครับอ้าวตอนนี้นบีบอกว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยมาลีอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันนบีก็เลยบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยอินนามาลากะมิมมาลิกาเจ้าจำนะพอเองจำไว้นะอันของที่จะเป็นของเองจริงๆนะมิมมาลิกาจากทรัพย์สินของเองที่จะกลายมาเป็นของเองจริงๆนะ1มาลาบิสตาฟาอับไลตา1ถ้าเป็นเสื้อผ้าของเองก็เฉพาะที่เองใส่จนเปื่อยนั่นแหละ
ใส่จนกระทั่งมันเปื่อยมันขาดเลิกใส่เมื่อไรอันนั้นแหละจะกลายเป็นของเองจริงๆไม่กลายเป็นของคนอื่นนะเราใส่ไปทำงานเราใส่ไปอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่สภาพดีถึงแม้เราจะใส่เป็นประจำเนี่ยสมมติหิยาบสีชมพูเนี่ยสมมตินะวันนี้เราใส่มาพรุ่งนี้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเจ้าของถึงอายันไปแล้วสมมติพรุ่งนี้นี่เป็นอะไรไปนะหิยาบผืนนี้กลายเป็นของใครวันนี้เป็นของเราพรุ่งนี้กลายเป็นของใครน้องเอาลูกสาวเอาเมาะเอาคนอื่นเอาไปหมดแล้วกลายไปเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราทั้งที่เราคนซื้อมาใช่ป่ะโต๊ะตัวนี้พรุ่งนี้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์เมื่อวานยังมาสอนหนังสืออยู่เลยวันนี้ตายแล้วโต๊ะตัวนี้กลายเป็นของใครกลายเป็นของน้องกลายเป็นของนักเรียนกลายเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วทั้งที่เป็นของผมเพิ่งจะใส่แมบๆยังไม่ได้ซักเลยแต่กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วนบีบอกจะเป็นของเราก็ต่อเมื่อใช้จนกระทั่งคนอื่นเขาไม่เอาไปใช้เป็นบักีริ้วเมื่อไหร่แหละนั่นน่ะเป็นของเราจริงๆเพราะคนอื่นก็ไม่เอาต่อแล้วอันนี้จะเป็นของเรานะมาอากันตะฟะอัฟไนตะหรือถ้าเป็นของกินก็กินแล้วเบ่งออกมาเป็นขี้มาไรนั่นแหละคนก็ถึงจะไม่เอาไหมดิฉันจะเอาขี้อีกไม่เอาแล้วถ้ายังกินอยู่หัดย้ำมารีปอกซื้อมะม่วงลูกเบอร์เลยซื้อมะม่วงลูกเบอร์เลยฝานกินไปครึ่งลูกแล้วติดคอตายสมมติอีกครึ่งลูกที่เหลือที่กินไม่หมดเป็นของใครฮะหัดย้ำมารีฮะดีไม่ดีคนมันมาละวะแล้วเอาไปกินแหละฮะใช่ป่ะเนี่ยขนาดเราซื้อมาลูกเบอร์เรอร์อย่างสวยเราจะกินให้อร่อยเลยฝานไปปุ๊บกินได้ครึ่งลูกติดคอตายสมมติอีกครึ่งลูกกลายเป็นของคนอื่นฉะนั้นเป็นของเราแค่ครึ่งลูกที่เรากินนบีจึงบอกถ้าเป็นของกินก็คือของที่กินแล้วย่อยไปแล้วนั่นแหละอันนี้เป็นของเราของที่เรากินแล้วย่อยไปหมดแล้วนั่นแหละอันนี้ถึงจะเป็นของเราจริงๆวะมาตซอดดักตาและที่จะเป็นของเองจริงๆเรื่อยเป็นจนกระทั่งถึงกิยามัตเลยนะเสื้อผ้าอาหารเป็นของเองแค่ใช้จบแค่ดุนยานี้เสื้อผ้าพอเป็นพระกิริ้วไม่มีใครเอาอาหารที่เองกินไปแล้วพอย่อยพอถ่ายแล้วไม่มีใครเอาจบแค่ดุนยาแต่เองอยากได้เป็นของเองไปจนกระทั่งถึงกิยามะเลยไหมทำยังไงวะมาตซอดดะกอตะฟะอัมดอยตะฉะนั้นของไหนที่เองทำซอดกอแล้วเองส่งผลต่อไปยืดยาวไปเลยนะเองบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิใช้เป็นอะไรระยะยาวไปเลยที่เขาเรียกเป็นสิ่งอะไรนะสิ่งถาวรอันนี้จะเป็นผลบุญนอนกินระยะยาวแบบนี้จะเป็นของเราแต่ถ้าเป็นระยะสั้นมันก็ได้แค่ระยะสั้นๆทำบุญระยะสั้นได้ผลบุญระยะสั้นงั้นถ้าชาญฉลาดต้องให้เป็นระยะยาวงั้นเราลองมาดูนะถ้าเราจะสร้างสถาบันครอบครัวนะเราจะวางแผนแค่ระยะสั้นหรือระยะยาวนบีสอนระยะสั้นหรือระยะยาวนบีสอนระยะยาวเลยเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กันแค่เป็นแค่ตายแค่นี้ใช่ไหมอยู่แล้วจบกันใช่ไหมตายจากกันแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตายจากกันนั่นคือไอ้ขวัญกับอีเรียมเพราะมันอยู่กันมันสัญญามันจะอยู่แค่ตายจากกันจริงไหมฮัดยักฮัดยาเรียมฮะไอ้ขวัญกับอีเรียมที่มันไปสาบานที่อะไรที่ต้นไทรอ่ะมันบอกมันจะอยู่ด้วยกันจนกระทั่งตายจากกันอ้าวแล้วเราล่ะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะอยู่กันแค่ไหนเราจะไปอยู่ด้วยกันยันในสวรรค์ใช่ป่าวลูกเต้าก็จะไปอยู่ด้วยกันผัวเมียก็จะไปอยู่ด้วยกันพ่อแม่ก็จะไปอยู่ด้วยกันในสวรรค์นี่ของเราระยะยาวเรามองการไกลแล้วมาเจอไอ้ขวัญกับไอ้เรียมจะได้อยู่แค่ตายจากกันอ้าวแล้วทำยังไงวางแผนระยะยาวผมจึงบอกกับพี่น้องนะคนที่เขามองอะไรมองไม่ไกลอ่ะมองระยะสั้นเขาจะวางแผนในการสร้างครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได้เอาสูตรนบีเขาจะเอาสูตรพวกเรากันเองแต่งก็อะไรวางแผนแค่แต่งหลังแต่งไม่ต้องพูดถึงเลยตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเถียงกันทะเลาะกันแค่วันแต่งเฮ้ยจะเขายืมของสุเราไหนดีวะ
แต่หลังจากแต่งไปแล้วเนี่ยลูกเราหลานเราเนี่ยลูกเราเนี่ยหลานเราเนี่ยถ้ามันคลอดออกมาเนี่ยจะเอามันไปเรียนหนังสือที่ไหนใช่ป่ะจะอ่านกุรอานที่ไหนจะละหมาดที่ไหนยิ่งไปได้มุอัลลัฟได้อะไรมันยิ่งต้องคิดเยอะใหญ่เลยแต่พวกเรามองระยะสั้นงั้นเราต้องมองการไกลงั้นคนสมัยก่อนซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งรอซูลเองเนี่ยเวลาเขาจะเลือกภรรยาเลือกสะใภ้เลือกเขยเนี่ยเขาเลือกนานเขาไม่ได้เลือกตรงรวยตรงสวยแต่เขาเลือกคุณความดีเลือกคุณความดีเพราะเขาจะต้องหวังฝากใครฝากชีวิตลูกสาวไว้กับคนที่มีความรับผิดชอบผมเคยเล่าผมไปคุตบะห์วันซืนอาสัปดาห์ก่อนนะครับไปคุตบะห์เล่าเรื่องคนคนหนึ่งเขาไว้ใจลูกเขยเขาอะนะครับซึ่งคนนี้พี่น้องน่าจะรู้จักท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ไหมรู้จักไหมครับอบูฮานีฟะห์เจ้าของมัซฮับฮานาฟีอะมัซฮับฮานาฟีมัซฮับมาลิกีฮัมบาลีชาฟีฮานาฟีอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ที่ท่านได้กลายเป็นอุลามะอาวุโสนามอุโคตเลยเป็นผู้ก่อตั้งสำนักฟิกที่เรียกว่ามัซฮับฮานาฟีกว่าจะเป็นคนคนเนี้ยพี่น้องทราบไหมครับว่าประวัติความเป็นมาของครอบครัวเขาอะกว่าจะได้คนที่ชื่ออบูฮานีฟะห์ขึ้นมาเนี่ยเรื่องเขาเล่าแบบนี้นะอันนี้ของจริงนะมีกระทาชายนายหนุ่มคนหนึ่งชื่อซาบิตมีใครชื่อซาบิตไหมครับในห้องเรามีชื่อไหมซาบิตซาบิตเนี่ยเป็นคนเรียนศาสนาแสดงว่าต้นทุนดีเรียนศาสนาเรียนศาสนาแล้วก็เรียนกับครูจนกระทั่งจบวันหนึ่งก็ครูครับผมจะกลับบ้านแล้วผมจบแล้วผมจะกลับบ้านเก็บหนังสือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าลาครูจะกลับไปไหนกลับไปบ้านก็เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมขนมปังอินทผลัมน้ำท่าอะไรใส่กระเป๋าใส่เป้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางมาตอนนี้ระยะทางที่เดินทางกว่าจะกลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเนี่ยมันไกลเสบียงที่ใส่กระเป๋าใส่เป้ใส่ย่ามมาเนี่ยมันก็ร่อยรอจนกระทั่งหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่กระเป๋าเปล่าก็เดินกระเป๋าเปล่ากระเป๋าเปล่าสักพักหนึ่งท้องก็เปล่าบ้างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยท้องร้องใส่แห้งเลยใส่อะไรร้องท้องร้องไปจะไปถึงไม่นี้อาจจะไปถึงไม่ต้องใส่ตายกลางทางแน่เลยเพราะอะไรอ่ะเสบียงที่เตรียมไว้มันหมดอ่ะตะแบงไปนึงก็ตะแบงเดินไปเห็นเขียวๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยดูแล้วมันน่าจะเป็นสวนอะไรสักสวนหนึ่งและต้นไม้คลุ้มเลยก็ตะแบงพาสังขารไปจนกระทั่งไปถึงที่สวนโอ้โหสวนอะไรสวนแอปเปิ้ลสวนแอปเปิ้ลนะสวนแอปเปิ้ลตัวเองหิวไหมหิวไม่มีเหลืออะไรแล้วในกระเป๋าในย่ามอัสสลามุอะลัยกุมยืนตะโกนอยู่ที่หน้ารั้วนะก็มีรั้วรอบขอบชิดอัสสลามุอะลัยกุมเงียบอัสสลามุอะลัยกุมเอาให้ดังเลยนะเผื่อจะมีใครได้ยินก็ไม่มีใครได้ยินอัสสลามุอะลัยกุมเสียงก็ไม่ออกแล้วเพราะหิวมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่ทำไงอ่ะฮะทำยังไงหิวจะตายอยู่แล้วแบบเนี้ยเลยตัดสินใจอัลนบีสอนว่าใช่ไหมเวลาเราจะเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราอย่าบุกรุกถ้าเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ขออนุญาตเขาเรียกบุกรุกมีความผิดอ้าวแล้วเราจะเข้าไปทำยังไงต้องขออนุญาตก่อนขอกี่ครั้งนบีบอกให้ขอ3ครั้งถ้าขอ1ครั้งแล้วมีเสียงตอบมาว่าไม่ต้อนรับเชิญกลับเรากลับเลยแต่ให้ขอกี่ครั้งนะให้ขอ3ครั้งเขาขอกี่ครั้งละ3ครั้งพอครั้งสุดท้ายขอด้วยพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่มันวิกฤตของชีวิตถ้าเขาไม่กินอะไรรองท้องเขาตายแน่กลางทางเขาจำได้ที่เขาเรียนมาเนี่ยครูสอนมาว่าอัลลอฮ์สอนไว้ในอัลกุรอานฟะมานิตุรรอกอยรอบากิวะลาอาดิมฟะลาอิซมะอะลัยถ้าใครอยู่ในภาวะที่วิกฤตฉุกเฉินขนาดนี้แล้วจวนเจียนแค่ชีวิตแล้วกินได้เลยเอาให้อิ่มเอาให้รอดชีวิตได้ไม่บาปไม่ผิดก็ครูสอนมาแบบนี้เรียนมาแบบนี้อัลกุรอานอนุญาตแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานองค์การอนุญาตมา
ขาเลยอะไรบิสมิลลาห์ขออนุญาตกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าไปในสวนนั้นเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีคนเฝ้าพอเข้าไปถึงก็ถ้าเป็นเราก็แหงนเลยโอ้ยลูกนี้ใหญ่เว้ยคว้างลูกไหนก่อนคว้างลูกใหญ่เอาลูกใหญ่ๆไว้ก่อนแต่ซาบิตไปเดินก้มดูลูกที่มันร่วงมากับพื้นแสดงว่ามันไม่ติดต้นแล้วเจ้าของคงไม่เอาไม่เสียดายหรอกนะเอาลูกร่วงเอาลูกที่มันกินได้กินแค่ลูกเดียวพอนะเพราะเราไม่ได้ขอเขาเราไม่ได้ขอเจ้าของก็กินไปลูกเดียวพอกินไปลูกเดียวพอมีกำลังวังชาดีก็เดินทางต่อไปจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านแต่เนียดขอกับอัลลอฮ์ไว้แล้วว่าบิสมิลลาห์ลูกเนี้ยอัลลอฮ์ให้ผมกินนะผมไม่ได้กินเองใครอนุญาตอัลลอฮ์อนุญาตให้ผมกินผมก็ใช้สิทธิ์แต่อัลลอฮ์ช่วยให้ผมได้ไปเจอเจ้าของนะผมจะได้ขอฮาลาลขอมาอัฟกับเจ้าของเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านไปถึงหมู่บ้านตัวเองแล้วก็ไปถามว่าพวกเราพอจะรู้ไหมสวนอินทผลัมที่อยู่กลางทางเนี่ยเป็นสวนของใครฉันหิวมาเต็มที่แล้วฉันไปเข้าไปกินมาลูกหนึ่งฉันอยากจะไปขอฮาลาขอมาอัฟกับเจ้าของขอมาขอมาอัฟกับใครนะกับเจ้าของคนในหมู่บ้านก็อ๋อเนี่ยเป็นของคนรวยคนนี้ชื่อฮัดยามาลีสมมติอ๋อชื่อบังมานบังมานมาจากฮัดยามาลีในเรื่องก็เป็นผู้ชายนะชื่อบังมานนะเนี่ยในห้างมานเนี่ยนะไปหาในห้างมานเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนบ้านเขาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวตอนอาซัดดีเขาออกมาละหมาดเนี่ยไปดักเขาที่มัสยิดก็ได้ซาบิตคนนี้ก็นั่งรอที่มัสยิดนะครับเพื่อที่จะดักเจอใครเจอในห้างมานเจอในห้างมานใช่ไหมเป็นในห้างมานในห้างมานครับวันซืนเนี่ยผมเดินทางไกลมาผมแย่เลยผมหิวผมก็เลยถือวิสาสะพละการเข้าไปเก็บอินไอ้มาอยู่อินทผลัมก็ไปเก็บแอปเปิลในสวนมาลูกหนึ่งแล้วก็กินเพื่อประทังชีวิตเพื่อรองท้องถือว่าผมขอนะผมขอได้ไหมครับแอปเปิลลูกนั้นในห้างมานะสะบัดหน้านี้เลยเชอะเชอะใบนี้ว่าใบนะกัลลอข้าไม่มีวันยกให้เองหรอกเองกับข้าโลกหน้าเจอกันเองกับข้าโลกหน้าเจอกันใบนี้ว่าใบนะกัลลอแปลว่าระหว่างข้ากับเองเนี่ยขอให้ติดค้างไปแล้วอัลลอฮ์ตัดสินให้ยกให้ไหมไม่ยกชายคนนี้เสียใจมากเลยอะไรว่ารวยก็รวยขอลูกหนึ่งไม่ให้ไม่เป็นไรเราไม่ขอเขาเองเราก็ไปกินของเขาไม่ได้ขอเขาก็ฝังใจเดี๋ยววันนี้เขาโมโหเขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเขาไม่รู้นิสัยเราเดี๋ยววันหน้าใหม่ซาบิดก็เที่ยวไปเที่ยวมาเจอตั้งหลายครั้งขอทุกครั้งเลยในห้างมานครับผมขอนะแอปเปิลลูกนั้นนะครับใบนี้ว่าใบนะกันลอกี่ทีกี่ทีก็ใบนี้ว่าใบนะกันลอขี้เหนียวไม่ยอมให้ในห้างมานกี่ครั้งก็ไม่ให้ซาบิดบอกในห้างมานครับตอนนี้ผมมีสตังค์แล้วแอปเปิลลูกนั้นถ้าท่านไม่เต็มใจยกให้ผมขายผมก็ได้ถ้าไม่ให้นะขออะไรเอ่ยขอซื้อแทนก็ได้จะขายเท่าไหร่ผมซื้อขายก็ไม่ขายกูไม่ขายมึงหรอกมึงขโมยของกูกูไม่ให้มึงหรอกกูไม่ขายด้วยใบนี้ว่าใบนะกันแล้วก็ยืนยันในคำตอบเดิมเดี๋ยวเองกับข้ามึงกับกูโลกหน้าเจอกันอัลลอฮ์ตัดสินให้กี่รอบก็ไม่ให้วิธีไหนเอาใครมาเจรจาก็ไม่ให้ใบนี้ว่าใบนะกันแล้วจนกระทั่งครั้งสุดท้ายในห้างมานครับผมมีข้อเสนอครั้งสุดท้ายไม่รู้ท่านจะรับได้หรือเปล่าแต่สำหรับผมครั้งนี้คือสุดๆของชีวิตผมแล้วคือผมจะเสนอหลังจากนี้ผมก็ไม่รู้จะนึกอะไรมาเสนอเป็นข้อเสนอกับท่านแล้วผมขอแอปเปิลลูกนั้นผมมีข้อเสนอก็คือผมยอมทำทุกอย่างในชีวิตผมเนี่ยเพื่อให้ท่านอะไรยกแอปเปิลลูกนี้ให้ผมขอแค่นี้แหละขอแอปเปิลลูกนั้นท่านจะท้ายผมทำอะไรในชีวิตเนี่ยผมทำทั้งหมดเลยในห้างมานได้โอกาสจริงนะเอ็งพูดแล้วนะจริงนะเอ็งพูดแล้วนะถ้าข้าให้เอ็งทำอะไรในชีวิตนี้เอ็งต้องรับผิดชอบนะครับผมยินดีจะรับผิดชอบผมขอยกชีวิตนี้ทั้งชีวิตให้ท่านเลยให้ผมให้ในห้างเลยขออย่างเดียวแอปเปิลลงนั้นนะขอให้ท่านพูดว่าท่านยกให้ผมเท่านี้แล้วผมยอมทำทั้งชีวิตเลยอ้าวงั้นข้ายกแอปเปิลลูกนั้นให้เอ็งก็ได้แต่เองจะต้องรับปากกับข้า
เรื่องหนึ่งถ้าเองทำได้ใครยกให้ครับผมรับปากครับเขารีบรับปากทันทีเลยทั้งที่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเรื่องที่จะต้องอาสารับผิดชอบไปรับผิดชอบทั้งชีวิตเนี่ยคืออะไรรู้ไหมยังไม่รู้เลยเอานะเองรับปากกับข้าแล้วนะห้ามเองเปลี่ยนคำพูดนะลูกผู้ชายครับผมลูกผู้ชายพอครับข้าเนี่ยเป็นทุกข์มาทั้งชีวิตมีลูกอยู่กับเขาคนหนึ่งอายุ18 19แล้วจะ20อยู่แล้วไม่ทำงานทำการอะไรเลยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่เป็นโลเป็นภัยอะไรเลยปากใบ้ตาบอดหูหนวกมือไม้หงิกงอพิกลพิการทุกอย่างเลยข้าไม่ไหวเลี้ยงแล้วเองเอาไปเลี้ยงต่อได้ไหมข้าจะยกลูกคนนี้ให้เองเอาไปรับผิดชอบเลี้ยงต่อเอาไปข้าเบื่อไม่ไหวเลี้ยงแล้วครับขอให้ในห้างพูดกับผมให้ผมได้ยินให้ชื่นใจซิว่าแอปเปิลลูกนั้นน่ะยกให้ผมแล้วข้ายกให้เองยกให้แล้วนะถ้ายกให้ผมไปเอาลูกสาวคนเนี้ยเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เอาไปเลี้ยงเองเอาไปต่อพี่น้องดูซาบิดเนี่ยเขาตัดสินใจรับสภาพอะไรที่จะต้องรับผิดชอบผู้หญิงพิกลพิการคนนึงเอาไปเลี้ยงต่อยันตายเลยอะแอปเปิลกี่ลูกลูกเดียวแต่เขาขออาสามีอามานะรับผิดชอบที่จะต้องแบกรับเป็นภาระทั้งชีวิตเลยเขาตัดสินใจอะไรการับอาสารับในห้างมารก็บอกงั้นเดี๋ยวเย็นนี้แอบไปเองไปกะข้าเลยปะไปกะข้าเองเอาไปพ้นๆที่ข้าไม่ไหวละเบื่อพอเดินไปถึงเฮ้ยนี่มันไม่ใช่บ้านคนธรรมดาเนี่ยนี่มันสินทรนี่แกนบอลรูมเลยโอ้โหใหญ่โตอลังการเลยนะใหญ่โตอลังการเลยนี่มันคฤหาสน์นี่มันปราสาทนะนี่แหละบ้านข้าแต่ลูกสาวข้านี่ข้าไม่ไหวเลี้ยงแล้วเบื่อไม่ไหวเป็นภาระนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่มาเข้ามากับข้าพอเข้ามาเอานั่งพอนั่งปุ๊บเองไปเรียกคุณหนูลงมาเรียกใครนะจากเรียกเป็นคุณหนูแล้วเรียกคุณหนูคุณหนูก็เดินลงมาโอ้โหอย่างสวยลงมานี่เป็นยังไงสวยลงมาเลยนะจมูกนี่โด่งแบนแต๋เลยนะครับสวยเราหงมาเลยล่ะสวยที่สุดเลยละสวยที่สุดเลยก็ในห้างมารก็บอกซาบิดเนี่ยคนนี้แหละเองเอาไปรับผิดชอบทั้งชีวิตเองเลยข้ายกให้ซาบิดบอกวัลลอฮิลอาซีมขอสาบานกับอัลลอฮ์คนที่ท่านบอกยกให้ผมไม่ใช่คนนี้ครับคนนั้นต้องตาบอดคนนั้นต้องหูหนวกคนนั้นต้องเป็นใบ้คนนั้นต้องพิการมือไม้หงิกงอสารพัดอย่างคนนี้ผมไม่เอาครับผมจะเอาคนพิการไปรับผิดชอบเพราะอะไรเพราะผมรับปากผมมีอามานะแล้วก็ข้าบอกว่าข้ายกคนนี้ให้เองเอาไปก็เอาไปให้ข้ายกให้เองแล้วเขาก็ยืนยันจะไม่เอาจนกระทั่งในที่หยุดที่สุดนะผู้หญิงคนนั้นสาวน้อยคนนั้นก็เฉลยว่าบางย้อนนะเขาชอบไปอําชาวบ้านแบบเนี้ยทั่วไปนั่นแหละไปตรงไหนก็ไปบอกว่าลูกสาวตัวเองนะใบ้บ้าบอดหนวกอะไรก็แล้วแต่พิกลพิการทุกอย่างเลยบางจริงๆแล้วนะย้อนนะมีลูกสาวแค่ฉันคนเดียวนี่แหละไม่มีใครหรอกมีฉันคนเดียวนี่แหละแต่ที่ย้อนเขาไปเที่ยวอําชาวบ้านหลอกชาวบ้านเพราะย้อนจะสอบย่อจะอะไรนะย่อจะสอบย่อจะวัดใจที่ย่อไปบอกว่าใบ้นะจริงๆแล้วฉันนั้นไม่ได้ใบ้หรอกแต่ย่อเขาต้องการจะสอบก็คือจะบอกว่าฉันเนี่ยมีปากเหมือนไม่มีปากเลยมีปากเหมือนไม่มีปากเหมือนใบ้เพราะฉันไม่เคยพูดอะไรให้อัลลอฮ์โกรธเลยทั้งชีวิตสุดยอดไหมสุดยอดย่อไปเที่ยวบอกชาวบ้านฉันบอดเนี่ยฉันไม่ได้บอดหรอกฉันก็ตาดีๆนี่แหละตาแป๋วนี่แหละแต่เพราะอะไรเพราะฉันไม่เคยเอาตาของฉันไปมองในเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามเลยในชีวิตฉันเนี่ยปากก็ไม่เคยพูดหูก็ไม่เคยฟังมือไม้ของฉันมีเหมือนไม่มีฉันไม่เคยทำสิ่งที่ฮารอมเลยในชีวิตเนี่ยแค่นั้นนั่นแหละซาบิดพึ่งจะอ๋อแม่ทุนหัวเอ้ยนะในที่สุดก็มาข้ายกลูกสาวคนนี้ให้เป็นเมียเองก็ตกแต่งให้เย็นวันนั้น
เอากลับมาบ้านเอากลับมาบ้านมาอยู่ด้วยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแป๊บเดียวเองท้องไปแล้วอันนี้ค่ำโฆษณาไปนะอันนี้เราไม่ไปดุไม่ต้องไปยุ่งกันครับโฆษณาตัดโฆษณากลับมาตอนใหม่ครบ9เดือนท้องเท่าไหร่นะครบ9เดือนคลอดทารกเพศชายออกมาคนหนึ่งคลอดทารกเพศชายออกมาคนหนึ่งลูกชายคนดีคนนี้นะได้พ่อดีได้แม่ดีทำไมถึงพ่อดีอ่ะเพราะแค่แอปเปิ้ลผลหนึ่งอ่ะเขายังอาสารับผิดชอบอย่างมีอามานะยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความสุขในชีวิตทั้งชีวิตงั้นพ่อเขาที่มีอีมานมีศรัทธาเนี่ยเขาจึงไว้ใจฝากลูกสาวไว้กับคนที่รับผิดชอบแค่แอปเปิ้ลผลเดียวยังรอดรอบยังยอมอะไรยอมลำบากทั้งชีวิตได้แล้วถ้ายกลูกสาวให้ไปดูแลจะรับผิดชอบได้ไหมรับผิดชอบได้เด็กน้อยคนนี้ที่ถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยที่คลอดออกมาเพราะพ่อดีแม่ดีคืออิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมัซฮับแรกในมัซฮับอะไรอิสลามมัซฮับฮานาฟีเราล่ะลูกคนแรกเราชื่อไอ้แดงชื่อไอ้เขียวชื่ออะไรกันไม่รู้ตุเล็งตุเล็งถีบรถไปคว้างคว้างมะม่วงบรรจบานครับใช่ป่ะแต่อบูฮานีฟะพ่อเขาน่ะแค่แอปเปิ้ลลูกเดียวใช่ไหมเขายังรับผิดชอบแต่ลูกเราถ้าเป็นลูกเราหลานเราเดี๋ยวคนฝากด่ามาแล้วลูกไอ้พ่อแม่ไม่สั่งสอนไปขโมยมะม่วงครับนะนี่ลูกเราหลานเราอ้าวก็ให้ผม1ชั่วโมงครึ่งครบแล้วอ้าวใครมีคำถามอะไรไหมอยากได้ครอบครัวดีทำยังไงดูสูตรนบีนบีบอกให้เราเลือกอะไรก่อนเลือกฐานะเลือกทรัพย์สินเลือกหน้าตาเลือกชาติตระกูลเสร็จแล้วเวลาจะตัดสินใจถามคำถามว่าแล้วศาสนาของเธอละจ้าจบสนาวีหรือเปล่าจ้าอ่านกุรอานได้หรือเปล่าจ้าถามแต่พอบอกว่าฉันอ่านกุรอานได้จ้าฉันจบสนาวีจ้าฉันเรียนศาสนาจ้าฉันไปฟังศาสนาจ้าฉันไปมัสยิดจ้าโอเคไหมแบบนี้สุดยอดเลยนี่แหละเพอร์เฟกต์ที่สุดเลยแต่ถ้ารวยแล้วอะไรแล้วดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่บอกฉันละหมาดไม่เป็นนะจ้าฉันไม่คุมฮิญาบนะจ้าเอาไหมจ้าฉันไม่เอาหรอกจ้าฉันกลับบ้านแล้วจ้านี่ถ้าได้แบบนี้เราก็จะได้ครอบครัวตามอุดมคติอิสลามงั้นหัวข้อวันนี้สรุปว่าครอบครัวจะดีหรือไม่ดีตามใครตามนบีหรือตามนบีถ้าตามใครล่ะฮะอ้าวนบีแนะนำผู้หญิงเมื่อสักครู่นะแนะนำผู้หญิงสักครู่เวลาจะเลือกผู้หญิงเลือกอะไรนะฟัสฟัรบิดาติดีเลือกคนมีศาสนาอ้าวแล้วเวลานบีเลือกผู้หญิงให้ตัดสินใจเลือกผู้ชายทำยังไงฮะเลือกยังไงนบีบอกว่าอิซาขอตอบอิไลกุมเวลาคนหนึ่งคนใดมาทาบทามสู่ขอลูกสาวของเรานะใครเอ่ยมันตรุดอนาดีนาฮูวะคูลูกาฮูคนที่เราพิจารณาดูแล้วศาสนามันก็พอมีนะมันมีแล้วคูลูกาฮูนิสัยมารยาทมันก็ดีว่ะพูดจาก็เพราะความประพฤติหน้าตายิ้มแย้มเอาแขกดีมารยาทความประพฤติดีรอซูลุลลอฮ์บอกฟะซาวียูฮูจับมันแต่งเดี๋ยวนั้นเลยนบีบอกให้ดูตรงไหนลูกเขยดูตรงมารยาทละหมาดสะอาดดีศาสนาดีความประพฤติดีเอาเลยมาดูรวยไหมยังไม่ต้องไปดูรวยไม่ต้องไปดูอะไรดูตรงเนี้ยถ้าเราไม่ยกลูกสาวของเราให้คนแบบนี้อ่ะฮะโอ้ใส่เสื้อกูลงใส่โต๊ะมาเลยอ่านกุรอานให้ฟังอ่านได้อะไรได้แต่พอดูแล้วยังไม่มีงานยังตกงานอยู่รถก็ไม่มีอะไรนะเช่าสองแถวมาเงี้ยมาขอวันมาขอเช่าสองแถวเฮ้ยแบบนี้ไม่เอาอะลูกเราไปลำบากแน่เลยเราซุนบอกถ้าไม่ตัดสินใจยกลูกสาวให้คนดีๆที่เพียบพร้อมศาสนาและกิริยามารยาทตระกูลฟิตนะตุนวะฟาซาดุนกะบีรคอยดูเถอะลูกสาวเองน่ะตกนรกทั้งเป็นเพราะอะไรอะโดนไอ้เคฆ่าไปกินก็ในเมื่อเราไม่ยกให้คนดีมันก็ไปได้กับคนไม่ดีตกลงแล้วตามสูตรใครเราจะได้ครอบครัวดีครอบครัวไม่ดีตามสูตรนบีนะแล้วก็เราก็ดูพิจารณาอื่นๆประกอบด้วยนะเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆพิจารณาประกอบได้แต่ว่าหลักๆก็คือให้ดูมาตรฐานที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนําเอาไว้อ่ะครับ1ชั่วโมงครบพอดีเลยสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทุกท่านนะครับท่านเจ้าภาพฮะจีอิสมาอีลบินซอเลาะห์และครอบครัวนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ไข้กันขอดุอาให้มีริสกีที่ฮาลาล
ที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงคุ้มครองทุกคนนะครับไว้ด้วยความดีทุกประการซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์